ฮือฮากันทั้งประเทศเมื่อมีข่าวตรวจพบแขกคนสำคัญของรัฐบาลติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายอมรับว่ามีรัฐมนตรีจากชาติในยุโรปติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการขณะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งขณะนี้รับยาฟาวิพิราเวียแล้วต่อมามีรายงานว่าแขกคนสำคัญรายนี้คือเปเตอร์ซียาโทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการีวัย42ปีเขาเดินทางเข้าไทยพร้อมคณะเมื่อ3พฤศจิกายน2563โดยมีกำหนดเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลและไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือกับดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮังการีในด้านต่างๆและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทว่าพอช่วงเช้าของวันที่4พฤศจิกายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการีได้ยกเลิกกำหนดการทั้งหมดโดยไม่แจ้งเหตุผลโดยพบว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายนเปเตอร์พร้อมคณะรวม13คนได้เข้ารับการตรวจโรคโควิด-19 ในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดโดยไม่ได้สัมผัสกับบุคคลภายนอกพอรุ่งเช้า4พฤศจิกายนกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งพบเปเตอร์มีผลเป็นบวกส่วนคนอื่นเป็นลบเมื่อตรวจซ้ำก็ยังพบผลเช่นเดิมจึงได้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยและเชิญไปตรวจใหม่ที่สถาบันบำราศนราดูนจังหวัดนนทบุรีด้านพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและดูแลรักษาจนแข็งแรงปลอดภัยแล้วจึงเดินทางกลับขณะเดียวกันขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกขณะที่อนุทินซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลมาเยี่ยมก็ยืนยันว่าฮังการีได้ส่งเครื่องบิน2ลำเพื่อมารับตัวรัฐมนตรีกลับประเทศโดย1ลำใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีก1ลำรับคณะกลับอย่างไรก็ตามเปเตอร์เพิ่งเข้าพบสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่กรุงพนมเปญพร้อมทั้งลงนามร่วมกับประเทศกัมพูชาก่อนจะเดินทางมายังประเทศไทยและตรวจพบติดเชื้อไวรัส